ั่นกันไว้ก่อนนะดูแลน้องด้วยนะอีต่อไปนี้ถือว่าเราเป็นคนครอบครัวเดียวกันยินดีด้วยจริงๆทำไมท่านเจ้าสัวไม่ให้สองคนนี้แต่งสิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลยไม่ต้องห่วงหรอกนะครับคุณอาถึงผมกับคนเดียวแค่มั่นกันแต่ไงคนเดียวก็คือคู่ชีวิตของผมผมเพียงแค่รอวันที่เราสามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงตอนนั้นเราก็จะแต่งงานกันเหมือนชายหญิงคู่อื่นๆครับ